สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่12ของ TTS Sound and Consultant นะครับผมตองตองเป็นคนทำเช่นเคยนะฮะหมวดหมู่บ่นลูกค้ากลับมาอีกแล้วนะครับในหมวดหมู่บ่นลูกค้าในวันนี้นะครับในตอนนี้สินะฮะเราจะมาพูดถึงไอ้นี่ครับคุ้นๆกันไหมฮะอ่ะผมมาเปลี่ยนใบไอ้นี่ครับคุ้นกันไหมครับใบนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับที่ได้รับเงินเดือนนะครับหรือว่าไปรับช่วงไปเป็นร้านค้าไปเป็นนิติบุคคลจะเห็นไอ้ใบหน้าต่างนี้กันนะฮะใบอย่างนี้เขาเรียกว่าใบหักหน้าที่จ่ายนะครับใบหักหน้าที่จ่ายเนี่ยถามว่ามีไว้ทำไมนะครับแต่หลายคนเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่ใช้สำหรับให้นิติบุคคลนะครับออกเอกสารหักมาให้กับร้านค้าบุคคลธรรมดาหรือระหว่างกันในลักษณะของ B2B นะครับทำไมผมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดครับหลังจากที่ผมยื่นพมด.ไปนะครับช่วงตอนมีนาที่ผ่านมาผมได้โดนเรียกไปที่สรรพากรเพื่อเอาเอกสารไปให้ดูเพิ่มเติมนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าใบเนี้ยที่ผมไปยื่นให้เขาอ่ะมันไม่ครบงงสิมันไม่ครบได้ยังไงอ่ะในเมื่อหักหน้าที่จ่ายอ่ะกูก็รับตังค์เข้ามากูก็ให้ใบเสร็จเข้าไปแล้วเขาก็ให้ใบหักหน้าที่จ่ายกูมามันก็ง่ายอย่างนี้นิดเดียวอ่ะทำไมมันไม่ครบวะนะฮะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามีบริษัทบางบริษัทนะครับที่ไม่หักแล้วกันนะคุณโตก็เอาแค่ใบเสร็จมาแล้วก็ใบบัตรประชาชนสำหรับคนที่เขาเป็นทีมงานมาติดตั้งมาให้แล้วกันนะนะเดี๋ยวก็ไม่ต้องหักอ่ะให้สดไปง่ายๆก็แค่เอามาเซ็นใบสำคัญจ่ายไปแล้วจบเรื่องแต่ว่าท้ายที่สุดปุ๊บมันมีลูกค้าบางรายที่พูดอย่างนี้แล้วดันไปยื่นน่ะแล้วพอไปยื่นน่ะแทนที่เขาจะมีความรับผิดชอบในการส่งไอ้ใบเนี้ยมาหาผมหน่อยนึงนะเขาไม่ส่งรู้ไหมครับว่ามีปัญหายังไงฮะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือคุณเห็นยอดตัวนี้ไหมยอดตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือยอดจ่ายนะครับยอดจ่ายทั้งหมดนะครับยอดข้างขวาตรงนี้นะครับคือยอดที่เป็นภาษีหักมาที่จ่ายนะครับเขาจะหักคุณ3หักคุณ5หรือในกรณีไหนหัก1ในกรณีราชการหรืออะไรก็เรื่องของกฎหมายนะครับแต่ไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้ไอ้หักหน้าที่จ่ายก้อนนี้ครับก้อนนี้อยู่ทางขวาที่เห็นไหมหลักร้อยหลักพันหน่อยๆเนี่ยครับเวลาที่เขาเอามาประเมินภาษีเงินได้ของคุณเนี่ยเขาเอาไอ้ภาษีที่ถูกหักไปก่อนหน้าเนี่ยมาเป็นเครดิตครับคุณเรียกว่าเครดิตไหมฮะสมมติว่าคุณได้รายได้เท่าไหร่คุณเอาภาษีหักหน้าที่จ่ายตรงนี้ที่คุณเอาไอ้ใบเหี้ยนี่มาทั้งหมดเนี่ยไปลบออกครับคุณก็ได้เงินได้สุทธิหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายก็คือว่าเอาเครดิตตรงนี้ไปลดหย่อนรายได้คุณได้ซึ่งมันเป็นระเบียบของสรรพากรอยู่แล้วแล้วแม่งก็โคตรดีเลยเพราะว่าไอ้ที่เราที่โดนหักกันไป3หักกันไป5จะได้ไม่เสียประโยชน์นะครับแต่พอบริษัทเขาไม่ส่งไอ้ใบนี้ให้ผมแต่เขาดันส่งไปที่สรรพากรว่าเขาหักผมไม่สามารถเอาไอ้เลขเนี้ยมายื่นได้นะครับผมไม่สามารถกดเครื่องคิดเลขเองได้นะครับเพราะว่าระเบียบของสรรพากรเนี่ยเป็นระเบียบที่อันนี้ผมพูดออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่ของสรรพากรเองนะฮะเป็นระเบียบที่เอาเปรียบพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีใบนี้ซึ่งเป็นตัวจริงเขาก็ไม่หักให้คุณนะครับถึงแม้ว่าเขารู้ว่าในระบบมันหักมาก็ตามแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่บอกนะครับว่ารายได้ผมเท่าไหร่แต่ผมโดนภาษีร้อยละ15นะครับร้อยละ15เนี่ยโดนเข้าไปแล้วเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นนะครับโคตรเยอะเลยแล้วก็ผมพร่องเครดิตภาษีจากบริษัทหรือจากลูกค้าที่บอกว่าไม่หักแต่นั้นเอาไปยื่นเนี่ยหลายพันมันก็คงไม่ได้ยากใช่ไหมครับสำหรับลูกค้านะครับที่โอเคหักหรือไม่หักเราเข้าใจได้ก็อย่างน้อยเนี่ยช่วยมีคุณธรรมในการส่งไปรษณีย์มาให้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ส่งไปรษณีย์มาให้เนี่ยชีวิตแม่งลำบากชิบหายเลยเพราะว่านอกจากว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องเสียอะไรไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่บางทีนะฮะอย่างของผมอย่างเงี้ยรายได้ผมเท่าไหร่ผมบวกเข้าไปเผื่อเสมอเพราะว่าผมรู้ว่ามันจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าปีนี้มันเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่แบบคิดว่าเฮ้ยรายนี้เขาให้กูสดว่ะกูก็ไม่ต้องเขียนลงไปในรายได้ก็ได้เพราะว่ากูจะได้ไม่ต้องโดนคิดภาษีถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยคนกลุ่มนั้นซวยนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณเอาไปหักหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ได้หักแต่คุณดันเอาไปส่งยอดจริงๆไอ้คนที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยจะโดนเรียกนะครับอีกเรื่องนึงไม่ให้ไม่พอนะครับหายด้วยนะครับคือโอเค
อย่างลูกค้าอย่างเงี้ยอย่างบริษัทอย่างบางบริษัทนะครับเวลาที่ผมไปดีลด้วยเป็นฟรีแลนซ์ไปทำซาวให้ไปอะไรให้เขาก็ให้เขาก็จะให้ผมเซ็นออลสำหรับประชาชนให้ถูกไหมทีนี้คือด้วยเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมันใหญ่นะครับแล้วก็เฮดงานก็คนละมันก็มีหลายส่วนงานบัญชีเขาก็เอาไอ้ใบทวีเนี่ยมายื่นให้กับเฮดงานแทนที่เฮดงานจะโทรมาบอกอย่างน้อยก็โทรบอกกูหน่อยก็ได้ว่ามีใบทวีหักมานะคะคุณโตและเดี๋ยวให้คุณโตมารับหน่อยหรือจะให้ส่งไปรษณีย์ไปดีเสือเก็บไปในเกะครับแล้วไงฮะหายครับเพราะว่าพอหายพอเนื่องจากอะไรอ๋อตอนท้ายปีเนี่ยเขาให้พวกพี่เคลียร์โต๊ะออฟฟิศกันมันเป็นประเพณีของบริษัทพี่มันก็เลยสูญหายปกสูญหายโอ้ตายพ่อมึงสรรพากรก็บอกเลยนะครับว่าถ้าหายเนี่ยต้นขั้วที่อยู่ที่บัญชีก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้หักได้ไม่สามารถเอามาอ้างเครดิตภาษีได้เพราะไอ้ใบต้นเนี่ยที่เขาต้องให้กับบุคคลธรรมดาหรือว่าคู่ค้าของคุณเนี่ยมันหายผมเคยเจอหน่วยงานราชการหน่วยงานนึงจ้างผมไปโอ้เป็นเรื่องเวลามากเลยนะฮะก็เป็นเงินหลักหมื่นอยู่แต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะฮะทีนี้ก็หายไปผมก็รู้อยู่แล้วว่าราชการเนี่ยเวลาที่เราจะทำธุรกรรมด้วยเนี่ยเขาหัก 1% นะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการใบหันที่จ่ายไม่มาแล้วก็ไอ้ตอนที่ไปคุยผมก็ถามเขาว่าจะมีการหักไหมหรือว่าจะเป็นหรือว่าเป็นงบรอที่ตั้งขึ้นเราก็ไม่ต้องใช้หลักฐานเขาก็บอกว่าเอาสำหรับประชาชนคุณโตมาเลยค่ะเหมือนเดิมปรากฏว่าไปถึงสรรพากรล่าสุดเนี่ยแหละครับโผล่ในระบบนะครับส่งยอดครับผมโทรไปหาตัวลูกค้าตอนแรกก็ไม่เจอผมโทรไปหาบัญชีก็บอกว่าใบทวีเนี่ยเขาให้ลูกค้าไปเขาให้คนที่เป็นลูกค้าผมไปแล้วเขาให้โหเฮดงานไปแล้วผมโทรไปจนถึงกระทั่งติดไปจนถึงตัวลูกค้าผมจริงๆลูกค้าบอกว่าโตคะขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นงบที่ได้มาจากส่วนกลางก็เลยจะต้องส่งใบทวีของคนโตไปเป็นหลักฐานที่ส่วนกลางอ่ะคุณเข้าใจไหมหลักฐานที่ส่วนกลางคำว่าหลักฐานที่ส่วนกลางขนาดตอนที่คุณได้เงินเดือนคุณได้ไอ้ใบนี้คุณจะต้องเก็บไว้กับตัวเลยเพราะคุณก็รู้ตัวว่ามันเป็นเครดิตภาษีที่คุณต้องเอาไปยื่นปลายปีแล้วคุณจะเอาใบทวีของผมหรือใบทวีของคู่ค้าหรือคนที่มาทำงานให้คุณไปส่งส่วนกลางทำไมอ่ะขอเถอะนะฮะก็หวังว่าถ้าเกิดว่าดีลงานกับโตติงต้องแล้วมีใบหักหน้าที่จ่ายนะครับตามทวี50หรือทวี50กว่าเท่าไหร่ก็ช่วยๆเอามาให้โตติงต้องกันหน่อยนะครับเผื่อว่าอนาคตหรือว่าตอนปียื่นภาษีเดือนยื่นภาษีเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องโทรหาท่านแล้วก็มาทะเลาะกับท่านว่าทำไมมึงไม่ส่งให้กูนะครับ